Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะอาการท้องเสียหมอเชื่อว่าใครๆก็อาจจะเคยเป็นนะคะซึ่งถือเป็นภาวะที่อันตรายแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำจนเกิดอาการช็อกได้แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้รุนแรงอะไรซื้อยา มารับประทานเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการท้องเสียบางอย่างอาจจะรุนแรงเกินกว่าที่เราจะดูแลด้วยตัวเองนะคะวันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับนายแพทย์สุประเสริฐจุฑากรเกียรติอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเสริฐสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณหมอเสริฐเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นอาการท้องเสียต้องถ่ายบ่อยแค่ไหนหรือว่าลักษณะการถ่ายจะต้องเป็นยังไงอะคะครับก็ปกติลักษณะอาการท้องเสียเราก็ดูจาก2อย่างเลยที่1ก็คือเรื่องของความถี่ในการถ่ายนะครับถ้าเราถ่ายเกิน3ครั้งต่อวันขึ้นไปลักษณะนี้ก็คือเรียกว่าท้องเสียนะครับหรืออันที่2ก็คือลักษณะอุจจาระที่มันไม่จับตัวเป็นก้อนบางคนอาจจะเหลวนะครับบางคนอาจจะเป็นน้ำเลยนะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นอาการท้องเสียสรุปก็คือถ้าเป็นลักษณะถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายบ่อยเกิน3ครั้งต่อวันขึ้นไปลักษณะนี้เราเรียกว่าภาวะท้องเสียเฉียบพลันครับแล้วสาเหตุของภาวะท้องเสียเฉียบพลันหลักๆมีอะไรได้บ้างคะครับก็ปัจจุบันลักษณะของภาวะท้องเสียเฉียบพลันเนี่ยพบบ่อยสุดก็คือเป็นเรื่องของการติดเชื้อแต่ยังโชคดีว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อที่เราพบจะเป็นลักษณะติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองนะครับส่วนรองลงไปก็จะเป็นพวกแบคทีเรียครับผมแล้วมันมีการติดเชื้อในรูปแบบไหนไหมคะที่เป็นรุนแรงแล้วไม่สามารถหายได้เองอะค่ะครับก็เนื่องจากว่าอย่างที่เราให้ฟังคือถ้ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่หายได้เองแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าอันตรายก็คือถ้าเกิดเป็นลักษณะของไอ้ท้องเสียติดเชื้อไวรัสที่มีการเสียน้ำเยอะๆนะครับลักษณะพวกนี้คนไข้ส่วนใหญ่ก็คือจะมีภาวะขาดน้ำนะครับก็จะมีลักษณะอ่อนเพลียนะครับปากแห้งคอแห้งหรือว่าชีพจรเต้นเร็วบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากๆก็รู้สึกมีอาการวิงเวียนหน้ามืดได้คือถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือควรมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการชดเชยเรื่องของสารน้ำหรือว่าเกลือแร่ไม่เพียงพอหรือว่าไม่ทานคนไข้ก็อาจจะมีภาวะช็อกหรือความดันตกได้นะครับก็คือสรุปว่าในลักษณะของภาวะท้องเสียเฉียบพลันนะครับสิ่งที่คนไข้ควรจะต้องดูแลตัวเองก็คือต้องมีการชดเชยเรื่องของสารน้ำและเกลือแร่ที่เพียงพอนะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่ไหวนะครับหรือว่ามีอาการรู้สึกวูบเหมือนจะเป็นลมลักษณะอย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์เพื่อบางคนอาจจะเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือนะครับค่ะแล้วการให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าหลายคนค่ะคุณหมอเสิร์ชชอบไปซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเองครับก็คือลักษณะการซื้อยาฆ่าเชื้อทานเองโดยที่ลักษณะการติดเชื้อไม่ได้เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับมันก็จะเป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้โดยปกตินะครับถ้าเป็นลักษณะอาการท้องเสียติดเชื้อที่เป็นจากเชื้อแบคทีเรียนะครับถ้าจะสังเกตอาการเองก็คือที่หนึ่งอาจจะมีไข้สูงนะครับไข้สูงเกิน 38.5 ขึ้นไปลักษณะอุจจาระจะมีลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติชัดเจนคือเห็นลักษณะอุจจาระออกมาเป็นเมือกเป็นมูกหรือมีเลือดปนนะครับถ้าลักษณะอุจจาระเป็นน้ำเหลวส่วนใหญ่จะเป็นพวกติดเชื้อไวรัสธรรมดาครับอีกกรณีนึงค่ะหมอเสิร์ชหลายๆคนชอบซื้อยาให้หยุดถ่ายอันนี้มีข้อเสียยังไงบ้างคะครับคือถ้าเป็นลักษณะยาหยุดถ่ายที่มันเป็นลักษณะยาที่ไปลดปริมาณน้ำในอุจจาระนะครับพวกนี้ไม่มีข้อเสียอะไรสามารถซื้อทานเองได้นะครับส่วนตัวยาที่หยุดถ่ายที่ใช้กันมาแต่บัลลังก์เวลาเลยคือพวกกลุ่มตระกูลอิโมเดียมลักษณะอย่างนี้ถ้าใช้ช่วงสั้นก็ไม่มีข้อเสียอะไรเช่นกันก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดกรณีถ่ายเยอะมากๆนะครับค่ะอาการท้องเสียเนี่ยก็มีทั้งที่หายเองมีทั้งที่ดูแลตัวเองได้แต่อาจจะมีอาการรุนแรงอย่างที่หมอเสิร์ชแนะนำว่าจำเป็นต้องมาพบแพทย์นะคะเราอาจจำเป็นต้องให้เกลือแร่หรือว่าสารน้ำกับร่างกายและบางกรณีก็อาจจะเป็นต้องได้ยาฆ่าเชื้อด้วยถ้าติดเชื้อแบคทีเรียนะคะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีอาการท้องเสียสังเกตตัวเองดูแลตัวเองให้ถูกต้องเพื่อที่จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องเสียนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสุประเสริฐมากเลยที่มาให้ความรู้กับเราค่ะครับขอบคุณคุณหมอจอยเช่นกันครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ